Bangkok, it's Celine Dion, and I'm coming to sing for you for the very first time in my life. I can't believe it's taken this that long, but we're gonna make up for all that lost time this July in Pact Arena. See you there? I hope so. See you soon. Bye bye. Ciao.นี่คือความรู้สึกจากดีว่าชื่อก้องโลกครับซิลีนดิออนบอกความในใจที่เธอจะได้มาเปิดคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกในไทย23กรกฎาคมนี้ครับที่ Impact Arena เมืองทองธานีซึ่งจะเปิดให้จองบัตรในวันที่3กุมภาพันธ์นี้ครับชื่อของซิลีนดิออนนั้นได้รับการยอมรับจากคนทั่วโลกค่ะในฐานะศิลปินเพลงป๊อปที่ประสบความสำเร็จอย่างมากมายเกือบ30ปีตลอดอาชีพการทำงานของเธอสามารถทำยอดขายอัลบั้มได้สูงถึง250ล้านอัลบั้มรวมถึงกวาดรางวัลจากเวทีใหญ่อย่าง Grammy Awards 5รางวัลและ7รางวัล American Music Awards รวมถึงอีก2รางวัลในปี2004ส่วนในปี2016นะคะทาง Billboard Music Awards ยังได้มอบรางวัล Icon Award เพื่อแสดงถึงความสำเร็จตลอดชีวิตของเธอในฐานะที่เป็นศิลปินค่ะและแน่นอนในการมาร้องเพลงให้แฟนเพลงชาวไทยได้ฟังเป็นครั้งแรกนะครับดีว่าสาววัย49ปีเตรียมหลายเพลงฮิตนะครับไม่ว่าจะเป็น All By Myself Because You Love Me A New Day Has Come The Power Of Love และ My Heart Will Go On เพลงประกอบภาพยนตร์ไททานิคอันเป็นอมตะด้วยครับ